หนูรู้สึกมันก็เป็นรู้สึกแย่คนเรามันก็เป็นไม่เหมือนกันหรอกเราแค่อย่าเปรียบเทียบเรากับเขาไม่ต้องเปรียบเทียบเรากับใครทั้งนั้นนะคะทุกคนมีวิธีคิดของตัวเองเอาเป็นว่าเรารับผิดชอบในสิ่งที่เราต้องทำนะคะลูกแล้วก็อะไรที่เราได้รับการยอมรับแล้วอันนั้นก็เก็บไว้นะคะแต่อันไหนที่เรายังถูกคอมเมนต์ซ้ำนั่นแปลว่าเรายังไม่พัฒนาเรื่องนั้นแล้วก็พัฒนานะคะครูก็ยังเชื่อว่าหนูยังทำได้หนูจะทำได้ทุกคนคาดหวังมากครูไม่ได้ถึงกับคาดหวังขนาดนั้นแต่ว่าคือคนเราอ่ะโหดละครูโหดร้ายคนเราอะลูกแค่เรามีความตั้งใจดีมีจิตใจที่ดีอะทุกอย่างมันก็ต้องไปในทางที่ดีอยากไปอยู่วัดสักสองสามวันเคยไปปะเคยไปปฏิบัติธรรมค่ะโอ้โหกลับมาจิตใจปองใสเอ้ยปองใสค่ะกลับมาอาทิตย์นึงเฟลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะหนูเข้มแข็งอะดีแล้วเนาะลองปรับอีกนิดนึงครูรู้ว่าหนูปรับมาเยอะแล้วนะคะแต่ว่าบางทีความที่หนูเด็กอะเด็กมากเนี่ยจะปรับขึ้นมาให้มันสูงเท่าผู้ใหญ่เขาอะมันยากค่อยๆทำค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ากดดันตัวเองนะคะได้แค่ไหนก็แค่นั้นมันจะค่อยๆดีขึ้นคือหนูเรียนรู้ในการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นว่าเราควรวางตัวยังไงเราควรทำตัวยังไงเวลาเราจะไปคุยกับใครคนแต่ละคนเรามีวิธีการคุยกับเขาไม่เหมือนกันหรอกนะคะเพราะคาแรคเตอร์หรือนิสัยส่วนตัวความชอบส่วนตัวของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันบางคนก็ชอบอยู่คนเดียวบางคนก็อะไรก็แล้วแต่เป็นคนสนุกหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยวิธีการที่เราจะเข้าไปคุยกับเขาคนสนุกเขาก็ไม่ค่อยถือสาเราอยู่แล้วเวลาเราจังหวะผิดเราเข้าไปจังหวะผิดเขาก็ไม่ถือสาแต่ถ้าเป็นคนที่เขาเป็นคนเคร่งเครียดแค่เราแค่มองเห็นเรากำลังจะเดินเข้ามาก็ผิดแล้วเงี้ยมันก็มีนะคะเราก็ต้องพิจารณาดูจากคาแรคเตอร์ของเขาว่ากับคนนี้ถ้าเราจะไปคุยเราจะยังไงดีนะคะใช้เวลาในการที่หนูแบบที่หนูบอกว่าหนูไปอยู่คนเดียวดีกว่าใช้เวลาเนี้ยในการสังเกตคนอื่นมากขึ้นนะคะแล้วหนูก็จะเข้าใจว่าค่อยๆทำความเข้าใจกับเพื่อนไปว่าคนอย่างนี้นี่เพราะเดี๋ยวเราออกไปจากบ้านนะลูกหนูต้องไปเจอคนอีกตั้งมากกว่านี้อ่ะที่แค่11คนเองนะค่ะมีกว้างเพื่อน11คนแล้วหนูออกไปข้างนอกหนูต้องไปเจอโอ้โหร้าน7แสขาวเยอะแยะมากมายมันไม่ใช่แค่กระแสข่าวมันเราต้องไปเจอคนเป็นๆที่มีคาแรคเตอร์หลากหลายมากกว่านี้อีกแล้วเราต้องไปคุยกับเขาเราต้องไปทำความรู้จักกับเขาเอาง่ายๆแค่รุ่นพี่อีก5-6รุ่นหนูต้องไปทำงานด้วยกันซึ่งมีคาแรคเตอร์ต่างๆกันเราก็ไม่รู้ว่าใครเขาจะรู้สึกยังไงกับเราใช่ไหมลูกพี่ใจค่ะหนูก็ต้องไปปรับตัวเข้ากับเขาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเราฝึกตั้งแต่ในบ้านฝึกที่จะก่อนที่เราจะพุ่งเข้าไปเนี่ยก็ต้องดูก่อนดูตาม้าตาเรือให้ดีก่อนว่ามันเป็นจังหวะที่เราเข้าไปได้หรือยังนะคะถ้ายังก็อย่าพึ่งเราก็ดูไปก่อนสังเกตการไปก่อนนะคะถ้าหนูอยู่นิ่งๆหนูจะเห็นอะไรมากขึ้นกว่าการที่เราเคลื่อนไหวตลอดเวลาการเป็นคนนั่งนิ่งๆแล้วดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวงสนทนามั่งมีคนไหนที่เราแจมกับเขาได้มีคนไหนที่เราเดี๋ยวก่อนมันก็มีดูปฏิกิริยาจากเขาก็ได้ว่าถ้าเกิดเขามีปฏิกิริยาว่าเขายังไม่พร้อมเราก็เขาโอเคเดี๋ยวค่อยคุยใหม่ก็ได้คืออย่าไปคิดว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยมันไม่มีใครเลวร้ายหรอกในบ้านเนี้ยทุกคนเป็นคนดีนะคะหนูเชื่อหนูเชื่อแล้วก็ไม่มีใครเกลียดหนูเชื่อหนูอันนี้หนูไม่รู้อย่างมากที่สุดก็แค่รำคาญค่ะเข้าใจไหมลูกค่ะมันทำร้ายจิตใจครูรู้มันโหดร้ายกับหนูแหละแต่ว่าเมื่อเรารู้แล้วเราก็ปรับปรุงตัวนะคะเอาแบบว่าไม่กดดันตัวเองมากไม่งั้นหนูก็จะเครียดเกินไปก็ไม่ดีมันส่งผลไปถึงบนโชว์บนอะไรด้วยการใช้ชีวิตก็ไม่มีความสุข
ีอะไรก็มาปรึกษาครูได้มาคุยมานั่งระบายให้ฟังก็ได้ค่ะครูคะวันนี้หนูเนี่ยมันพอเวลาครูเข้ามาเนี่ยครูไม่รู้สึกเหนื่อยแบบคุยแล้วคุยอีกดึกจะตายไม่เหนื่อยหรอกครูอยากช่วยครูอยากให้หนูสบายใจหนูก็สบายใจนะหนูไม่อยากให้แบบครูรักครูปุ้มมาห่วงอะไรเงี้ยครูแบบมีงานต้องทำเยอะแยะอะไรเงี้ยหนูแบบไม่อยากให้ครูมานั่งซีเรียสเรื่องหนูอะไรเงี้ยหนูแบบสึกแย่งไม่รู้เป็นภาระของสังคมมากเลยครูไม่ได้คิดว่าหนูครูไม่ได้คิดว่าหนูหรือใครในบ้านนี้เป็นภาระครูรู้สึกว่าเออครูอยากช่วยครูดูแล้วครูก็เป็นห่วงทุกคนนะคะทุกคนที่มีปัญหาครูก็เป็นห่วงหมดคนที่มีความสุขดีก็อยากให้มีความสุขต่อไปเนาะคือไอ้ตอนบีที่หนูออกไปยืนปากเหวแล้วได้ตุ๊กตาค่ะคือแบบหนูบอกปั๊มไว้แล้วแหละฉันออกแน่ๆ ฉันมีซิกเซนต์เลยนะแต่ก็บอกว่าเออแบบดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็สั่งเสียเรียบร้อยเลยหนูแบบก้าวออกมาด้วยความภาคภูมิใจว่าต่อไปนี้ทุกคนจะไม่รำคาญหนูอีกแล้วแล้วหนูก็ก้าวออกมาด้วยความภูมิใจว่าเรื่องนี้หนูทำดีที่สุดแล้วหนูเต็มที่หนูเอาจริงคือหนูเต็มที่มากค่ะครูซึ่งหนูไม่รู้ว่ามันออกมาดีหรือเปล่าแต่หนูเต็มที่แล้วคือแบบฉันจะได้เจอแม่แล้วอย่างเงี้ยแล้วก็อารมณ์ว่าแบบแต่คือหนูก็ยังอยากเรียนแบบยังอยากอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยแต่คือแบบหลายๆอย่างปนกันหลายๆอย่างมันกดดันหนูอะค่ะแต่แล้วว่าแบบยิ่งได้ตุ๊กตาหนูยิ่งแบบคือว่าถ้าเพื่อนๆได้ยินนะลูกว่าสิ่งที่หนูคิดที่หนูบอกว่าจะไม่ต้องมีใครรำคาญฉันอีกต่อไปเพราะว่าทุกคนเขาเสียใจนะอย่างที่ครูบอกไม่มีใครเกลียดหนูค่ะเพียงแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกอะค่ะคือเวลาเราจังหวะไม่ค่อยดีมันเขาก็แค่หงุดหงิดแค่นั้นเองนะแต่ว่าไม่มีใครอยากให้หนูออกหรอกเขาชอบพูด12คน12คนหนูก็โอ้12คนตรงไหนดูเหมือนเขาจะกันอยู่แค่11คน12คนรวมพี่มาร์คแค่นั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีพี่ต้นนะหนูก็โอ้แต่ไปคิดอย่างนั้นลูกคนเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองนะคะหนูก็มีคุณค่าในตัวหนูหนูก็ควรจะภูมิใจในคุณค่าที่หนูมีนะถ้าหนูยังไม่ภูมิใจในตัวเองก็ไม่มีใครจะมาภูมิใจแทนหนูหรอกนะคะยังไงก็เป็น12คนนี้แหละจะไปเป็น11คนได้ยังไงเดี๋ยวไปคิดส่วนเกินของบ้านให้หนูเป็นส่วนประกอบอีกเป็นเอ็กซ์ตร้าจะไปคิดอย่างนั้นลูกมันไม่ได้ช่วยให้ชีวิตหนูดีขึ้นไม่ได้ช่วยให้หนูมีความสุขหรอกครูรู้การคิดอย่างนั้นน่ะมันเป็นแค่กลไกป้องกันตัวของมนุษย์ที่จะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรฉันไม่เจ็บฉันไม่ปวดฉันไม่เป็นไรฉันอยู่ได้แต่จริงๆเป็นครูรู้ว่าเป็นครูเรียนจิตวิทยามาหรือเปล่าสู้สู้นะลูกนะสู้ค่ะสู้ต่อไปค่ะครูเป็นห่วงนะค่ะขอบคุณค่ะหนูสู้เฟลโลค่ะหนูเป็นซูเปอร์แมนคุณแม่ก็ต้องภูมิใจในตัวหนูคุณพ่อก็ต้องภูมิใจในตัวหนูตัวหนูเองก็ต้องภูมิใจในตัวเองนะคะแล้วก็ไม่เป็นไรเราค่อยๆปรับตัวไปสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องเห็นในสิ่งที่เราทำอะแล้วก็เมื่อวันหนึ่งเขายอมรับในสิ่งที่เราเป็นหนูก็จะมีความสุขทุกคนก็มีความสุขแฮปปี้นะคะเดี๋ยวไปอาบน้ำนอนได้แล้วดึกมากแล้วค่ะซึ้งใช้เวลาชิคกี้พาย